ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเตอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมนานามีเมนูเกี่ยวกับเห็ดหอมมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเห็ดหอมเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราซื้อมาเนี่ยถ้าเป็นเห็ดหอมแห้งแบบเนี้ยหลายคนเจอปัญหาค่ะว่าเอามาทำกับข้าวทีไรก็ไม่อร่อยทำไมนะเวลาเอามาทำมันแห้งๆมันกระด้างมันไม่หอมที่สำคัญทำยังไงก็ไม่เหมือนเวลาไปทานในภัตตาคารจีนวันนี้เรามาล้วงเคล็ดลับแล้วมาทำไปด้วยกันหลายๆครั้งเวลาซื้อเห็ดหอมแห้งเนี่ยไม่รู้จะเลือกยังไงวันนี้วิธีการเลือกที่ง่ายที่สุดนะคะบอกคุณผู้ชมก่อนสิ่งที่เราจำเป็นต้องให้ความสนใจก็คือถ้าเกิดมีหีบห่อหรือมีแพ็กเกจอะไรก็ตามที่เป็นเห็ดหอมแห้งอยู่ในซองเนี่ยดูวันที่ผลิตดูวันที่หมดอายุอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นต้องดูหลักๆก่อนข้อต่อไปดูในหีบห่อค่ะว่าเห็ดหอมแห้งของเรามีราไหมหรือมีอะไรสีแปลกๆเช่นสีขาวเป็นปื้นๆสีแดงเป็นปื้นๆสีเขียวเป็นปื้นๆหรือเปล่าถ้ามีอะไรแบบนั้นสงสัยไว้ก่อนเลยว่ามันอาจจะเป็นเชื้อราอย่าซื้อมานะคะห่อนั้นข้อต่อไปที่ต้องดูส่วนมากเขาจะบอกกันว่าเห็ดหอมแห้งที่ดอกแตกๆแบบนี้มักจะอร่อยยังไงก็ลองเลือกไปทำกันดูหลังจากเลือกเห็ดหอมที่ต้องการมาแล้วเนี่ยนะคะล้างในน้ำให้สะอาดไหลๆน้ำหลังจากล้างแล้วเนี่ยนะคะแช่เห็ดหอมจนกระทั่งเห็ดหอมนุ่มหลังจากนุ่มแล้วเนี่ยเราจะเห็นเขาจะมีก้านมันจะมีก้านแบบเนี้ยแล้วตรงปลายๆก้านเนี่ยมันจะแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนุ่มแล้วเนี่ยนะคะตัดออกได้เวลาเอามารับประทานเนี่ยก็จะนุ่มทั้งชิ้นเลยส่วนมากหลังจากล้างเห็ดหอมให้สะอาดแช่น้ำจนนุ่มแล้วเวลาเราจะทำเมนูเกี่ยวกับเห็ดหอมเราต้องมีเวลาเตรียมตัวเป็นวันเลยนะเพราะว่าเห็ดหอมเนี่ยถ้าแช่น้ำจนนุ่มจริงๆเนี่ยอันนี้บอกคุณผู้ชมตรงๆเลยที่บ้านนะแช่ข้ามคืนเลยค่ะหลังจากแช่เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเห็ดหอมที่แห้งๆแบบนี้คุณผู้ชมจะพองขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาต้มเห็ดหอมกันค่ะคุณผู้ชมต้มน้ำนะคะใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนลงไปจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายและน้ำมันค่ะส่วนมากอ่ะเวลาทำขั้นตอนนี้เราจะทำทีนึงเยอะๆเลยคุณผู้ชมเอาเห็ดหอมที่แช่น้ำจนนุ่มแล้วเนี่ยนะคะเอาลงไปต้มเวลาในการต้มเนี่ยคือนานมากๆนานจนกระทั่งเห็ดหอมเนี่ยดูดน้ำในหม้อไปจนหมดแล้วก็น้ำแห้งเลยนะคะหลังจากต้มเห็ดเป็นชั่วโมงเลยคุณผู้ชมน้ำเนี่ยจะงวดลงจนกระทั่งแทบเรียกได้ว่าเหลือติดก้นหม้อนิดหน่อยแบบนี้เราจะเห็นว่าเนื้อเห็ดของเรานุ่มขึ้นมากๆแล้วที่สำคัญเวลาตักขึ้นมาเห็ดของเราจะมีความเงาๆนิดๆจากน้ำมันค่ะหลังจากได้เห็ดตรงนี้ออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะนำขึ้นจากเตาจากนั้นเนี่ยนะคะแบ่งใส่ถุงแช่แข็งจะใช้เมื่อไหร่ก็หยิบออกจากถุงมาคลายเย็นแล้วก็นำไปประกอบอาหารได้เลยค่ะหลังจากได้เห็ดหอมที่ต้องการแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเราจะเอาเห็ดหอมของเราวันนี้เนี่ยมาทำเมนูจุ้ยกล้วยกันค่ะปัจจุบันหาทานยากมากที่สำคัญหายากยังไม่พอหาทานอร่อยยากมากๆวันนี้เรามาทำด้วยกันดีกว่าจุ้ยกล้วยของเราเนี่ยจะเป็นสูตรที่เรียกได้ว่านานามิกซ์ความเป็นจุ้ยกล้วยสิงคโปร์เข้ามาใส่ด้วยตักส่วนผสมแป้งของเรานะคะลงไปได้แบบนี้แล้วเนี่ยให้ใส่เห็ดหอมลงไปตอนนี้เลยเห็ดหอมที่เราบดไว้จากนั้นใส่น้ำเปล่านะคะ
เปิดไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวเขาจนกระทั่งส่วนผสมนุ่มแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูพุดดิ้งชาเขียวเทผงทำเต้าหู้เย็นกลิ่นมะลิตราโลโบและผงชาเขียวลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้านำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดแล้วปิดไฟยกลงตักส่วนผสมเต้าหู้ที่ต้มแล้วใส่ลงในพิมพ์นำเข้าตู้เย็นแช่เย็นจนทรงตัวดีนำพุดดิ้งกรีนทีใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยมะม่วงสุกน้ำผึ้งและช่อสะระแหน่พร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูพุดดิ้งชาเขียวเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูผัดไทยทะเลกรอบนำกุ้งปลาหมึกและหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์คลุกลงในแป้งประกอบอาหารนำลงทอดในน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ที่อุ่นร้อนจนเหลืองกรอบตักขึ้นค่ะพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำมันผสมกรามมรกตไลท์ลงในภาชนะใส่หอมแดงสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยไชโป๊หวานเต้าหู้เหลืองและกุ้งแห้งผัดพอเข้ากันใส่ไข่ไก่ลงยีพอแตกใส่เส้นจันทร์และน้ำลงผัดจนเส้นนุ่มปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาผัดให้เข้ากันใส่ถั่วงอกและใบกุยช่ายผัดต่อจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะค่ะวางเครื่องทะเลที่ทอดเตรียมไว้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิ